สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณอารีอ้อยหอมซึ่งเป็นประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปสอบถามคุณอารีนะคะถึงความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าขณะนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนโครงการไปในแนวทางใดบ้างคะหรือว่าเตรียมการอะไรมาก่อนบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าโครงการที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์มากสำหรับกลุ่มสตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางจังหวัดพะเยาเราได้คณะกรรมการแต่ละระดับเสร็จแล้วทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็ได้มีการร่างระเบียบเพื่อที่จะใช้ประกอบในการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเรานะคะหลังจากนั้นหลังจากได้ระเบียบของจังหวัดเสร็จแล้วเราก็มีการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่คณะกรรมการระดับจังหวัดคือกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัดเราไปอบรมสัมมนาที่กรุงเทพเสร็จแล้วเรากลับมาแล้วก็พาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลตำบลละ5คนไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดลำปางซึ่งหลังจากนั้นตอนนี้กลับมาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดเราก็ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนต่อซึ่งตอนนี้เนี่ย เราได้มีกำหนดการให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีระดับตำบลทุกตำบลเนี่ยเตรียมโครงการที่สมาชิกเราส่งโครงการมาให้เพื่อจะให้กองทุนพัฒนาสตรีตำบลเป็นคนคัดกรองโครงการของแต่ละโครงการเพื่อที่จะส่งให้ทางจังหวัดพิจารณาอนุมัติซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องขอนำเรียนกลุ่มพี่น้องสตรีของจังหวัดพะเยาเราว่าตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่25มกราคมขอให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีกองทุนระดับตำบลเนี่ยนำโครงการของกองทุนพัฒนาสตรีทุกโครงการเนี่ยรวบรวมกันเพื่อจะส่งให้จังหวัดตอนนี้จังหวัดจะรับสมัครรับโครงการของพี่น้องกลุ่มสตรีเราตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25มกราคมแล้วคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาเราจะมีการพิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติในวันที่28มกราคมช่วงนี้เราจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณที่เรามีอยู่ก็คือ20ล้านเราแบ่งเป็น 80% มีอยู่16ล้านแล้วเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีก 17% เพื่อจะเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีและเป็นการเยียวยาให้กับสตรีที่มีปัญหาทุกระดับทุกประเภทจำนวน 17% ส่วนอีก 3% เป็นเงินบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัดค่ะค่ะแล้วในขณะนี้เนี่ยมีได้มีการดำเนินการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างไรแล้วบ้างคะขณะนี้ที่จะรณรงค์ให้ตอนนี้ก็คือเชิญชวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละหมู่บ้านที่รวมทุกกลุ่มกันตั้งแต่ที่เป็นสมาชิก5คนทำโครงการเพื่อจะเสนอแล้วเราจะมีการพิจารณาในวันที่28ค่ะแล้วต่อไปจากนี้ล่ะคะในอนาคตเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าวางแนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างไรคะช่วงนี้ก็คงหลังจากเราพิจารณาอนุมัติแล้วก็คงต้องเสนอตั้งขอเบิกเงินเพื่อจะ
โอนให้กับสมาชิกกลุ่มที่เราผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนโครงการที่จะให้กลุ่มสตรีเราส่งโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงการของส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอาชีพค้าขายอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพบริการและก็เป็นอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมในครัวเรือนค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่อารีมีอะไรจะฝากถึงสตรีในจังหวัดพะเยาบ้างคะก็อยากจะเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสตรีทั่วจังหวัดของเราอะค่ะที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปถ้าใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ขอเชิญชวนให้ไปสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำเภอทุกอำเภอและสมัครได้ทางเว็บไซต์ค่ะในส่วนของสมาชิกสตรีที่เป็นสมาชิกแล้วถ้ามีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยขณะนี้ระเบียบของเราตั้งไว้ว่าให้เรากู้เงินร้อยละ3ต่อปีร้อยละ3บาทต่อปีเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องสตรีของจังหวัดพะเยาเราทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่มีการกู้เงินไปแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องกลุ่มสตรีเราว่าเงินที่กู้ไปเนี่ยขอให้เอาไปทำกันจริงๆสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องกลุ่มสตรีเราจริงๆแล้วแต่ละตำบลเนี่ยเราจะมีการคัดโครงการดีเด่นเพื่อจะเข้าไปประกวดระดับจังหวัดอีกครั้งนึงค่ะค่ะก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องสตรีชาวจังหวัดพะเยานะคะอย่าลืมติดตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณพี่อารีอ้อยหอมเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาให้ความรู้และให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ